สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครตัวหนึ่งนะที่สกิลอะเหมือนน้องหมาพิกเกิลเลยครับนั่นคือน้องเนโครโลจิสต์นะสำหรับใครที่แบบไม่อยากเปิดน้องหมานะเก็บเพชรไว้เก็บเคสรอมเอาไว้เปิดตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากหาตัวแทนแบบอยากได้ตัวแบบน้องหมาเงี้ยมีบัฟมีสกิลโจมตีอะไรประมาณนี้ครับผมเลยแนะนำตัวหนึ่งนะเป็นตัว5ดาวนะครับเนโครโลจิสต์คือน้องเนโครเนี่ยเหมือนแม้กระทั่งธาตุประเภทโจมตีสกิลบัฟแล้วก็พอร์เทสครับเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันแบบแทบทุกจะระเบียบมิวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องไนโคลเนี่ยมีสกิลเหมือนกับน้องพิกเกิลน้องหมายังไงนะครับไฮไลท์เด่นของสกิลน้องหมาพิกเกิลเนี่ยก็คืออัลติใช่ไหมที่เพิ่มได้แบ่งให้ทั้งทีม 30% ซึ่งน้องไนโคลก็มีเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอัลติของน้องไนโคลกันนะครับก็คือจะเพิ่มสแต็กเพลเยอร์และเพิ่มได้แบ่งให้ทั้งทีม 30% อันนี้บอกก่อนนะครับว่าตัวเองไม่ได้นะผมลองมาแล้วและบัฟเพลเยอร์คืออะไรเพลเยอร์ก็คือเอาง่ายๆนะครับบัฟกันตายครับถ้าเราโดนแบบทีเดียวตายเงี้ยเราจะไม่ตายเราจะฟื้นเลือดขึ้นมาแต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับมาดูส่วนของน้องหมาปิกเกิลนะปิกเกิลก็เหมือนกันครับก็คือแต่อันนี้มันเป็นสกิลดาเมจไงบัฟที่มีดาเมจทำดาเมจ500นะแล้วก็เพิ่มดาเมจทั้งที 30% นะครับก็ถ้ามีแล้วก็มีบัฟไอเนี้ยคลีฟายท็อปิกก็เพิ่มระยะเวลาอีก1เทิร์นนะคือถ้าสองตัวเนี้ยลูกสองคือราวบัฟใช่ไหมแต่น้องหมามันดีหน่อยตรงที่มีดาเมจส่วนน้องเนโคมีบัฟกันตายคือมันเพิ่ม 30% เหมือนกันครับเทิร์นก็เหมือนกันเลยแต่ว่าของน้องหมาเทิร์นมันต้องมีบัฟแคลิฟายถึง3เทิร์นนะส่วนของน้องเนโคเนี่ยมันมี3เทิร์นให้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนี่กันไอ้พอร์เทสกันนะพอร์เทสก็คือเหมือนกันเลยอย่างที่บอกน้องเนโคเนี่ยพอร์เทสแค่หนึ่งนะก็เพิ่มดาเมจบัฟจาก 30% เป็น 40% นะส่วนของน้องหมาเนี่ยมันต้อง P2 ครับนี่ครับเหมือนกันเลยเพิ่มดาเมจทีมให้เป็น 40% นะแต่ว่าต้อง P2 เท่านั้นนะครับส่วนน้องไนโคคือ P1 สิ่งที่โจมตีทั้งน้องไนโคและน้องปิกเกิลคือไปโจมตีบทนะก็คือเหมือนก็คล้ายๆกันแหละครับต่างกันนิดหน่อยตรงดาเมจตรงเงื่อนไขนะอันนี้เราไม่ได้เน้นตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะไง2ตัวนี้เน้นที่บัฟอันตรีนะเดี๋ยวมาดูนี่กันผมได้อัดคลิปทดสอบไปแล้วเกี่ยวกับบัฟน้องนิโคนะว่ามันทับกับของซูเรโต้ไหมคือดาเมจประเภทดาเมจเพิ่มทั้งทีมแบบมันทับกันนะกับซูเรโต้ก็เป็นประเภทเดียวกันนะที่มีเขียนว่าดาเมจเพิ่มทั้งทีมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะโอเคครับนี่ครับคลิปที่ผมอัดไปนะเดี๋ยวผมจะกดอันตีของน้องนิโคนะเดี๋ยวผมกดให้เลยกดนะสักครู่นี่ครับก็ปกติแล้วมาบัฟเพลเยอร์เห็นครับว่าได้แค่2ตัวเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนะหายไหมครับเพลเยอร์2ตัวก็คือน้องโซเลโต้กับน้องดูวิดนะส่วนน้องไนโคไม่ได้เห็นไหมครับว่าปั๊มไม่ขึ้นเพราะเพลเยอร์เดี๋ยวผมจะบัฟโซเลโต้ทำนานเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมให้ดูครับเนี่ยผมให้ดูบัฟเห็นไหมครับผมจะไม่ให้ดูนะเห็นไหมครับทำเป็นโบนัสอินครีส 30% แล้วก็ได้บัฟเพลเยอร์คราวนี้ผมจะบัฟทับนะเอาโซเลโต้บัฟทับว่ามันจะทับกันไหมจริงคือมันทับกันนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมแค่ทดสอบให้ดูนะอันนี้ผมกดบัฟโซเลโต้แล้วโซเลโต้2ดาคือ 20% นะเดี๋ยวรอดู2สเตตัสนะว่าเพิ่มเท่าไหร่ว่ามันทับเป็น 20% ไหมเห็นไหมครับว่ามันทับกันนะก็คือมันเอาค่ามากสุดครับแต่นะครับดูล่างดาเมจเทเกนรีดักชันนะแต่ว่าเราได้รับเนี่ยบัฟกันดาเมจ 20% นะส่วนบัฟดาเมจที่เพิ่มอ่ะจะเป็นของน้องไนโคลนะครับก็คือบัฟประเภทเดียวกันมันทับกันนะระวังด้วยนะครับก็คือถ้าใส่น้องไนโคลหรือน้องหมาเนี่ยเราก็ต้องเอาแค่ตัวเดียวพอนะอย่ามาใส่โซเลโต้นะมันทับกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับทิ้งท้ายหน่อยนะครับผมไม่ได้จะบอกว่าน้องไนโคลจะดีกว่าน้องหมานะผมแค่อยากจะบอกว่ามันมีตัวแทนนะแบบตัวที่ประเภทเดียวกันอย่างเงี้ยใช้ทดแทนกันได้อะไรประมาณนี้ครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ